นกแม็กพายหรือนกสาริกาชื่อว่ามอลลี่กับเพ็กกี้สุนัขพันธุ์สแตฟฟอร์ดเชียร์บลูเทเรียเป็นคู่หูต่างสายพันธุ์ในออสเตรเลียที่มีผู้ติดตามในโลกออนไลน์หลักล้านแต่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของรัฐควีนส์แลนด์ได้เข้าไปยึดมอลลี่ที่เท่ากับจับแยกมันกับเพ็กกี้ไปโดยปริยายเนื่องจากนกสาริกาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นสัตว์คุ้มครองขณะที่ชาวออสเตรเลียกว่าแสนร่วมลงชื่อเรียกร้องทางการส่งคืนด่วนวันนี้เรามาทำความรู้จักเพื่อนซีต่างสายพันธุ์กันจูเลียสเวลและลิสมอร์เทนเซนสามีภรรยาที่เมืองโกลโคสช่วยมอลลี่ตั้งแต่มันตกลงมาจากรังตอนยังเป็นลูกนกเมื่อ4ปีก่อนระหว่างนำมาดูแลมอลลี่เกิดความผูกพันกับสุนัขประจำบ้านอย่างเพ็กกี้อย่างไม่น่าเป็นไปได้กลายเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูมีผู้ติดตามผ่านเพจ Peggy and Molly บน IG และแพลตฟอร์มอื่นๆกว่า2ล้านสองสามีภรรยาประกาศว่าได้ส่งมอบมอลลี่ให้กับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐควีนส์แลนด์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมเนื่องจากมีคนกลุ่มหนึ่งไปร้องเรียนแต่พวกเขาขอตั้งคำถามว่าเหตุใดนกแม็กพายตัวหนึ่งจึงตัดสินใจเพื่อตัวเองไม่ได้ว่าอยากอยู่ที่ไหนและอยากใช้เวลาอยู่กับใครขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมควีนส์แลนด์ระบุว่านกแม็กพายไม่ใช่สัตว์เลี้ยงและควรอยู่ในบ้านคนเพื่อฟื้นฟูชั่วคราวเท่านั้นสัตว์ป่าควรอยู่ในป่าแต่เจ้าของยืนยันว่าพวกเขาไม่เคยขังมอลลี่ในกรงหรือบังคับให้อยู่แต่ข้างในแต่มอลลี่เลือกที่จะอยู่กับพวกเขาเองพร้อมยืนยันว่าทั้งสองจะรณรงค์ต่อไปเพราะเกรงว่ามอลลี่อาจเฉาตายได้หากไม่ได้อยู่ในบ้านเดิมแฟนคลับของมอลลี่และเพ็กกี้ร่วมลงชื่อในคำร้องขอให้สองตัวนี้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแบบที่เป็นมาตลอด4ปีกว่า 100,000 รายชื่อแล้วล่าสุดยังได้รับอีกเสียงจากสตีเฟนไมล์ผู้นำรัฐควีนส์แลนด์ที่กล่าวว่าเขาเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่หากพิจารณาจากเรื่องราวความเป็นมาก็อาจจะมีช่องที่ยืดหยุ่นได้เจ้าหน้าที่อาจทำงานร่วมกับผู้ดูแลมอลลี่ให้เข้ารับการอบรมที่จำเป็นเพื่อให้มอลลี่กลับบ้านในบรรดาสุนัขประเภทเทอเรียซึ่งมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์นั้นต้องบอกว่าพวกมันเต็มไปด้วยความน่าสนใจและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าสัมผัสเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสุนัขโดยหนึ่งในสุนัขสายพันธุ์เทอเรียที่น่าสนใจอย่างมากก็คือ Staffordshire Bull Terrier สุนัขที่ดูแล้วมีความน่าเกรงขามอยู่พอสมควรเลยก็ว่าได้เพราะว่าพวกมันนั้นมีขนเรียบรูปร่างดูแข็งแรงมีความว่องไวปราดเปรียวสำหรับสีขนแตกต่างกันไปค่อนข้างมากทั้งสีดำสีลายเสือสีขาวสีน้ำเงินครามเป็นต้นStaffordshire Bull Terrier มีต้นกำเนิดมาจากเมือง Staffordshire ในประเทศอังกฤษเกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ Bulldog กับ Terrier หลายพันธุ์ในช่วงศตวรรษที่18พวกมันถูกนำมาใช้ในการกัดสุนัขและล่าหนูซึ่งแม้จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการพนันแต่ก็มีความซื่อสัตย์และสามารถทำทุกอย่างให้เจ้าของได้เรียกว่าเป็นสุนัขในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวและความนิยมในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้ก็มีอย่างมากอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะลดความนิยมลงแต่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นสุนัขที่มีความน่าสนใจอยู่ในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบสุนัขสไตล์นี้Staffordshire Bull Terrier มีช่วงชีวิตระหว่าง 12-14 ปีโดยที่ตัวเมียจะมีน้ำหนักประมาณ 11-15 กิโลกรัมสูงประมาณ 33-38 เซนติเมตรส่วนตัวผู้นั้นจะมีน้ำหนักประมาณ 13-17 กิโลกรัมสูงประมาณ 36-41 เซนติเมตรมีใบหูตั้งหรือพับครึ่งช่วงอกลึกซี่โครงมีความยืดหยุ่นดีด้านลักษณะนิสัยเด่นของสุนัขสายพันธุ์นี้ก็คือมีความกล้าหาญแสนรู้และเชื่อถือได้นอกจากนี้ยังมีความเข้มแข็งและรักเจ้าของพักดีต่อผู้เป็นเจ้านายเป็นอย่างยิ่งนกสาริกาหรือแม็กพายเป็นชื่อของนกจำพวกหนึ่งจัดอยู่ในอันดับนกเกาะคอนวงนกกาซึ่งสกุลที่ถูกเรียกว่าเป็นนกแม็กพายจะมีอยู่4สกุลคือทิก้าอูโรซิซ่าซิซ่าและไซยานโนปิก้าพบกันได้ทั่วไปในเขตอบอุ่นของยุโรปแอฟริกาและเอเชียที่รู้จักกันดีคือนกสาริกาปากดำหรือนกสาริกายูเรเซียนกสาริกาปากดำเป็นนกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อโตเต็มที่จะมีลำตัวยาวประมาณ 44-45 เซนติเมตรปีกกว้าง 52-60 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 200-250 กรัมตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยจุดเด่นคือขนตามตัวจะมีสีขาวและดำเป็นหลักอาจจะมีสีเหลือบเขียวหรือม่วงแก่บ้างเมื่อกระทบแสงนกสาริกาปากดำมักอาศัยอยู่ตามป่าโปร่งหรือทุ่งหญ้าหรือแม้แต่ในเมืองพวกมันจะอยู่ตามลำพังไม่เป็นฝูงอาหารส่วนใหญ่จะเป็นลูกผลไม้เมล็ดพืชรวมถึงหนอนแมลงด้วย
นกสาฬิกาปากดำที่ชื่อว่าเป็นนกที่มีความเฉลียวฉลาดมากพวกมันมีขนาดสมองใหญ่มากเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวโดยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับลิงเอฟหลายชนิดนกสาฬิกาปากดำเป็นสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถจำตัวเองได้ในภาพบนกระจกเงานอกจากนั้นพวกมันก็มีนิสัยคล้ายกับนกวงกาอีกหลายชนิดคือเป็นนักสะสมพวกมันชอบเก็บของแปลกๆสะสมเอาไว้ในรังของมันด้วยนกสาฬิกาปากดำจะเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ1ปีโดยจะเริ่มฤดูผสมพันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิเมื่อจับคู่แล้วพวกมันจะอยู่ด้วยกันไปจนกว่าจะถึงฤดูผสมพันธุ์ครั้งถัดไปพวกมันจะออกไข่ครั้งละประมาณ 2-10 ฟองเฉลี่ยแล้ว5ฟองไข่แต่ละฟองมีน้ำหนักเฉลี่ย10กรัมตัวเมียจะกกไข่อยู่ราว3สัปดาห์ไข่จึงจะฟักเป็นตัวลูกนกจะอยู่กับพ่อแม่ประมาณ1เดือนก็พร้อมจะออกไปหากินด้วยตัวเองได้อย่างไรก็ตามลูกนกสาฬิกามักจะตกเป็นเหยื่อของนักล่าเช่นสุนัขจิ้งจอกแมวหรือนกนักล่าที่ใหญ่กว่ามีการสำรวจพบว่าจะมีลูกนกเพียงประมาณ 22% ที่จะรอดจนกระทั่งวัยเจริญพันธุ์ได้นกสาฬิกาปากดำในธรรมชาติจะมีอายุไขเฉลี่ยราว4ปีแต่เคยพบนกสาฬิกาปากดำที่เลี้ยงไว้มีอายุถึง21ปี8เดือนแม้จะมีศัตรูธรรมชาติอยู่บ้างแต่จากความฉลาดในการปรับตัวทำให้นกสาฬิกายังคงอยู่ในสถานะเสี่ยงน้อยที่จะสูญพันธุ์โดยคาดว่ามีนกสาฬิกาปากดำในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า46ล้านตัวมอลลี่จะได้กลับไปอยู่กับเพ็กกี้เพื่อนซีต่างสายพันธุ์หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ